สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยประถมวัยนะครับการเฝ้าระวังของเด็กวัยประถมวัยง่ายๆนะครับหลักการของมันก็คือว่ามันจะต้องเข้าใจว่าบริบทของเด็กนะครับมันจะมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการตัวนี้ครับมันจะต้องมีหลายๆปัจจัยที่เรามาพิจารณานะครับก็คือ1ท่านด้านไหนครับ1สิ่งแวดล้อมครับ2ก็คือกรรมพันธุ์แล้วก็การเกิดโรคภัยนะครับทีนี้ทําไมเราจะต้องเฝ้าระวังนะครับถ้าเราดูนะครับว่าในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าภาวะโภชนาการของเด็กก็ยังมีปัญหาอยู่เป็นเพราะอะไรนะครับการเฝ้าระวังตรงนี้เราก็จะบ่งบอกถึงว่าเด็กคนนั้นมีภาวะโภชนาการขาดหรือไม่และมีภาวะโภชนาการเกินหรือไม่อย่างที่ให้พวกเราไปทํางานนะครับในส่วนของการไปสํารวจว่าเด็กแต่ละคนนะครับแต่ละวันนั้นได้รับสารอาหารหรือปริมาณอาหารแต่ละวันน่ะมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราเป็นการประเมินเบื้องต้นในการที่จะพิจารณาว่าเด็กมีภาวะขาดสารอาหารหรือว่าเกิดภาวะโภชนาการเกินหรือไม่นะครับเพื่อที่ต้องการที่จะเอามาเฝ้าระวังนะครับส่วนใหญ่นะครับยังมีปัญหาในส่วนของอะไรครับอย่างเช่นเด็กไม่ชอบกินผักเราจะทำยังไงว่าเอ๊ะให้เด็กกินผักทำยังไงจะต้องหาวิธีการรูปแบบใหม่ๆให้เด็กรับประทานผักในรูปแบบของการทอดหรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆที่เหมาะสมกับตัวเด็กนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับมันเป็นการเฝ้าระวังเพื่อที่จะให้เรารู้เลยว่าไอ้ต่อไปเราจะทำยังไงอย่างเช่นในเด็กของภาวะโภชนาการเกินนะครับหรือว่าเด็กอ้วนนะครับเราก็จะต้องมีการเฝ้าระวังในส่วนของภาวะการเกิดโรคต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะครับภาวะไขมันในเลือดสูงนะครับไวรัสตับอักเสบหรือว่าภาวะตับอักเสบจากหลายๆตัวแปรนะครับก็จะเป็นการเฝ้าระวังในอนาคตต่อไปนะครับบางครั้งเราก็มีการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กแล้วปรากฏว่าภาวะโภชนาการของเด็กมีภาวะที่เกินนะครับก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคต่างๆในอนาคตเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ออกแบบอาหารให้เหมาะสมกับตัวเด็กคนนั้นๆนะครับแต่บางครั้งเราก็พยายามแล้วพยายามอีกเด็กก็ยังไม่ได้รับประทานอาหารตามที่เราเซตอาหารเมนูอาหารให้นะก็จะทำให้เด็กก็มีภาวะโรคอ้วนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประเมินต่อไปว่าเราจะต้องเฝ้าระวังในอนาคตเด็กอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคอะไรบ้างนะครับนะในส่วนของเด็กที่ขาดสารอาหารก็มีนะครับโดยปกติแล้วนะครับภาวะโรคขาดสารอาหารในประเทศไทยประมาณนี้ก็จะทำให้เด็กขาดสารอาหารโดยเฉพาะขาดสารโปรตีนแล้วก็ไอโอดีนมันจะส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อโรคต่างๆนะครับเช่นโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันนะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับออกแอกนะครับวันนี้ไข้พรุ่งนี้ก็หายพรุ่งนี้ก็ไข้ครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นก็คือในส่วนที่แสดงออกอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่บางครั้งสิ่งที่ยังไม่แสดงเห็นณตอนนั้นเลยก็คือทางด้านสติปัญญานะครับในส่วนของการขาดสารไอโอดีนว่าธาตุเหล็กนะครับมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ IQ ของเด็กเนี่ยครับมันจะต่ำนะครับหรืออาจจะทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิดที่ล่าช้านะครับ1บวก1ได้เท่าไหร่กว่าจะตอบได้ก็คือประมาณ 2-3 วินาทีนะครับก็จะทำให้เด็กนะครับไม่สามารถที่จะเรียนในชั้นเรียนได้แล้วก็ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนก็จะมีปัญหาในลำดับต่อไปนะครับ